วันนี้ผมจะมาแนะนำมือใหม่ที่อยากใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายแล้วกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับเพื่อนๆที่มีสนามมีสวนปลูกหญ้าอยู่นะครับแน่นอนครับปัญหาหลักๆของการที่เรามีสวนเนี่ยก็คือต้องตัดหญ้านั่นเองนะครับบางคนก็ใช้วิธีจ้างคนมาตัดสัปดาห์ละครั้งตัดบ่อยๆมันก็ไม่ไหวครับบางคนก็ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบที่เป็นไฟฟ้าสายเอ็นมาใช้แต่เจอสนามหญ้าใหญ่ๆก็ไม่ไหวเหมือนกันยิ่งบ้านใครปล่อยปละเลยให้หญ้าคาหรือหญ้าแห้วหมูขึ้นเนี่ยรับรองเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าหรือสายเอ็นเอาไม่อยู่แน่นอนครับทีนี้พอจะซื้อเครื่องตัดหญ้าที่เป็นใบมีดหรือน้ำมันมาใช้นะครับก็กังวลว่าไม่เคยตัดไม่เคยใช้จะใช้เป็นหรือเปล่าวันนี้ผมจะทำวิดีโอสอนการตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย2จังหวะง่ายๆให้ดูแล้วกันนะครับจริงๆผมจะบอกเพื่อนๆว่าผมเบื่อตัดหญ้าจนรื้อสนามหญ้ากลายเป็นสนามหญ้าเทียมไปแล้วครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังคงต้องใช้เครื่องตัดหญ้าอยู่ดีเพื่อนๆลองดูตรงนี้นะครับนี่คือหน้าบ้านผมครับที่ไม่ใช่ที่ผมหรอกนะแต่ว่าหญ้าเนี่ยมันยาวล้ำออกมาบนถนนแล้วก็บังทางเข้าออกบ้านไปหมดเลยครับและยังถนนทางเข้าบ้านที่อบต.ไม่เคยมาดูแลถนนตรงนี้เราต้องตัดหญ้ากันเองครับคือถ้าเป็นสนามหญ้านวลน้อยหญ้าญี่ปุ่นสวยๆเนี่ยเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าสายเอ็นเนี่ยสบายมากครับแต่เจอหญ้าแบบนี้ครับหญ้าแห้วหมูหญ้าคารวมถึงต้นกระถินเครื่องตัดหญ้าสายเอ็นเอาไม่อยู่ครับส่วนเครื่องตัดหญ้าตัวเก่าที่เคยมีเนี่ยก็ใช้ไม่ไหวแล้วครับซ่อมปีละ3รอบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจัดการซื้อเครื่องตัดหญ้าตัวใหม่มาซะเลยและนั่นก็คือตัวนี้เลยเครื่องตัดหญ้าแบรนด์ญี่ปุ่นแท้ๆโคชินเครื่องตัดหญ้าเนี่ยมีหลายแบรนด์ครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้เครื่องตัดหญ้าที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแท้ๆนะครับผมแนะนำโคชินเลยครับโคชินเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผลิตเครื่องจักรทางการเกษตรขนาดเล็กนะครับซึ่งผลิตมายาวนานมากกว่า70ปีครับเริ่มผลิตมาตั้งแต่สมัยโชวะกันเลยทีเดียวถ้าใครเคยไปร้านญี่ปุ่นมือสองเนี่ยจะเห็นแบรนด์โคชินครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เกษตรกรญี่ปุ่นเขาไว้ใจและทุกวันนี้ถ้าเราอยากได้โคชินญี่ปุ่นแท้ๆเนี่ยเราไม่ต้องซื้อของมือสองแล้วครับเพราะว่าตอนนี้มีขายในประเทศไทยแล้วครับแกะกล่องออกมาก็จะเจอเครื่องตัดหญ้าแบบนี้เลยครับตัวหัวเนี่ยเป็นอลูมิเนียมครับตัวด้ามก็เป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบามากๆครับตัวแฮนด์นะครับเป็นอลูมิเนียมครับน้ำหนักเบาเหมือนกันนะแล้วก็ตรงที่กริปมือนะครับก็จะเป็นยางส่วนฝั่งที่เป็นคันเร่งนะครับจะเป็นพลาสติกครับมีปุ่มเซฟตี้นะครับสำหรับกดคันเร่งนะครับมีปุ่มนะครับสำหรับล็อกคันเร่งครับแล้วก็มีสวิตช์ออนออฟสำหรับเปิดปิดเครื่องครับตุ๊กตาแฮนด์เนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมครับตัวก้านเนี่ยจะมีตัวโฟมหุ้มอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตัวจับสายสะพายทำจากเหล็กเจาะรูไว้เพื่อให้เราเลือกตำแหน่งการจับสายสะพายได้ครับตัวนี้คือโคชินรุ่น EBC43U ครับใช้เครื่อง KC43แกะให้ดูฝั่งที่เป็นไส้กองอากาศนะครับจะเห็นว่าตัวฟองน้ำกองอากาศเนี่ยจะเป็นฟองน้ำแบบเนื้อละเอียดมากๆครับตรงด้านข้างเนี่ยก็คือโช๊คสำหรับสตาร์ทครับตัวนี้เป็นรุ่นสตาร์ทมือนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีสายสตาร์ทให้ครับและอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆเลยครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตำแหน่งหัวเทียนอยู่ตรงนี้ครับเราไม่ต้องแกะฝาออกมานะครับเราสามารถแกะหัวจุกยางตัวนี้ครับเปลี่ยนแล้วก็ตรวจเช็คหัวเทียนตรงนี้ได้เลยครับหัวเทียนที่ใช้เนี่ยจะเป็น RCJ6Y นะครับตัวนี้จุดระเบิดด้วยหน้าแป้นทองคำขาวครับตัวถังเก็บน้ำมันเนี่ยมีขนาดความจุอยู่ที่ 0.79 ลิตรครับสามารถใช้ต่อเนื่องได้70นาทีตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่อง2จังหวะขนาด 40cc ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 9,000 รอบต่อนาทีแล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยรวมๆแล้วอยู่ที่ประมาณ 7.7 กิโลครับสำหรับน้ำหนัก7กิโลกว่าเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเขาบาลานซ์น้ำหนักไว้ดีมากๆครับใบมีดที่เขาให้มานะครับจะเป็นใบแบบสอบนะครับซึ่งผมจะบอกว่าผมชอบใบมีดแบบนี้มากนะเพราะว่าเวลาตัดแล้วเนี่ยลดการกระเด็นของหินครับแล้วก็รู้สึกว่าตัดได้ง่ายมากครับที่สำคัญคือตัวนี้เป็นของแท้จากญี่ปุ่นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยเรื่องความเหนียวแล้วก็ความแข็งแรงแล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์มาให้นะครับสำหรับประกอบครบๆเลยนะมีไขควงประแจหกเหลี่ยมมาให้นะครับก็คือใครไม่มีอุปกรณ์เนี่ยก็ไม่ต้องหาซื้อนะแล้วนี่ครับตัวกาดบังหญ้าและหินกระเด็นนะครับจะบอกว่าที่ผมเคยเห็นนะมักจะเป็นพลาสติกบางๆนะวางทับไปทับมาก็แตกนะครับแต่ให้ดูความหนาครับคือของโคชินเนี่ยหนามากครับและนี่ก็คือที่ตวงน้ำมันครับคือจะบอกว่าแม้แต่ที่ตวงน้ำมันนะเหมือนจะหน้าตาทั่วไปใช่ไหมแต่ผมจะบอกว่าที่ตวงน้ำมันปกติอ่ะถ้าเราเอามือบีบๆอ่ะมันจะบี้เข้าไปนะเป็นพลาสติกนิ่มๆครับส่วนตัวนี้ที่ตวงน้ำมันครับพลาสติกเขาแบบโหคือแข็งมากอ่ะเหมือน
ัวกระปุกใส่น้ำรถยนต์เลยครับสายสะพายไหล่นะครับเป็นฮาร์เน็ตแบบคู่นะครับแล้วก็มีตัวแผ่นโฟมนะครับรองไหล่ด้วยนะทำให้เราสะพายเครื่องแล้วก็ไม่มีอาการเจ็บหลังเจ็บไหล่นะครับแล้วนี่ครับอยากจะให้ดูตรงนี้ครับเขาก็จะมีตัวเพจตัวนี้นะเป็นตัวกันเครื่องตัดหญ้าเนี่ยกระแทกต้นขาเราด้วยสำหรับการติดตั้งแฮนด์นะครับเพื่อนๆ เอาสายคันเร่งเนี่ยใส่เข้าไปในปลอกที่เขาให้มาได้เลยครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นปลอกหุ้มสายอยู่แล้วนะครับแล้วหลังจากให้เพื่อนๆดูนะว่าตัวคันเร่งนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์เนี่ยจะต้องอยู่ฝั่งขวามือนะครับให้ดูตำแหน่งตรงที่เป็นตัวขู่ขาสักสากบนแฮนด์นะครับแล้วก็ให้วางตำแหน่งนี้ลงไปบนตุ๊กตาแฮนด์นะครับโดยให้ตั้งฉากกับตัวแกนกลางของเครื่องครับเพื่อความง่ายในการปรับตั้งนะครับผมก็จะขันน็อตนะครับตัวที่เฉียงกันนะครับแบบนี้ค่อยๆไล่ขันนะครับให้ตึงมือทีละตัวนะครับเพื่อนๆครับเวลาใส่สายให้ระวังนะครับอย่าให้สายตัวนี้มันโค้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้สายคันเร่งค้างได้นะเพราะนั้นเราก็เลื่อนลงมาตามตำแหน่งที่เขาจัดมาให้ครับประมาณอย่างนี้นะฮะทีนี้ผมต้องเอาถ้วยอันนี้ใส่เข้าไปนะครับซึ่งเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าข้างถ้วยตรงเนี้ยจะมีรูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้รูเนี่ยมันตรงกับข้างในครับแล้วสังเกตว่ารูน็อตที่เขาให้มาเนี่ยมันก็จะตรงกันพอดีนะครับซึ่งพอมันตรงแล้วนะครับเราก็จะเอาน็อตหกเหลี่ยมนะครับขันจากด้านในฝาขึ้นมาข้างบนครับเพื่อนๆดูนะครับพอเราประกอบน็อตเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาแทงเข้ามาในรูเนี่ยมันจะต้องตรงกันนะครับแบบนี้นะฮะต่อไปนะครับเราก็เอาใบใส่เข้าไปนะครับจริงๆผมจะบอกว่าใบแบบนี้นะจะคว่ำหรือหงายก็ได้นะครับเพราะว่ามันออกมาเป็นทางเดียวกันนะครับแต่ว่าผมก็จะคว่ำใบลงไปแบบนี้นะครับเพื่อจะได้เห็นลูกศรชัดเจนด้านบนครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่แหวนยึดครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับข้างล่างมีเขี้ยวล็อกอยู่นะครับเราก็ใส่แหวนยึดลงไปให้ตรงร่องครับหลังจากนั้นนะครับเอาถ้วยตัวนี้นะครับครอบไปอีกอันนึงครับสกรูเข้าไปได้เลยนะครับพอเราขันสกรูลงไปสักนิดนึงนะครับจะสังเกตว่าเราขันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าใบมันจะหมุนตามแบบนี้นะเพื่อนๆก็แค่เอาหกเหลี่ยมนะครับเสียบเข้าไปด้านข้างตรงนี้นะครับตรงรูด้านข้างนะครับพอเจอร่องปุ๊บนะก็จะล็อกใบนะครับทีนี้เราก็ขันลงไปให้แน่นได้เลยครับก่อนใช้งานทุกครั้งนะครับอย่าลืมมาตรวจนะครับว่าน็อตของเราเนี่ยขันไว้แน่นหรือยังนะครับนี่แค่นี้เองนะสุดท้ายนะครับเราก็ใส่กาดกันใบลงไปในตำแหน่งนะครับกาดกันใบสำคัญมากนะครับเราต้องใส่เวลาใช้งานทุกครั้งนะครับและตอนนี้นะครับผมก็ทำการประกอบตัวเครื่องตัดหญ้าของโคชินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆที่เจอฮาร์เน็ตสายคู่นะครับอาจจะงงนะครับวิธีการใส่นะผมก็บอกเผื่อไว้เลยแล้วกันนะให้ตัวแผ่นเพลทตัวนี้นะครับอยู่ด้านขวามือนะครับแปะที่เอวนะแล้วก็เอาตัวฮาร์เน็ตนะครับอย่างนี้นะครับคล้องเข้ามาที่หัวแบบนี้โอเคนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าจะมีวงกลมอย่างเงี้ยครับอยู่กลางอกเพื่อนๆครับแล้วจะมีตัวคลิปล็อกแบบนี้นะครับเราก็เอามาเกี่ยวล็อกกับตัวแค่นี้เองนะครับเห็นไหมล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากจะปรับอะไรก็ปรับให้เข้าที่ครับการสะพายเครื่องตัดหญ้านะครับเราแค่เอาตัวคลิปตัวนี้นะครับที่เราเกี่ยวไว้กับตัวเครื่องนะครับยกขึ้นมานะครับเอาหูสอดเข้าไปครับแล้วก็เอาตัวแผ่นเหล็กตัวนี้นะครับเสียบลงครับแค่นี้เองนะเครื่องก็ล็อกอยู่แล้วเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเครื่องมันล็อกอยู่แบบนี้เลยนะแล้วเวลาที่เราปลดนะครับเราก็ยกขึ้นนะครับหรือว่าเราจะวางไว้ก็ได้นะครับแล้วเราก็ทำการนะครับสไลด์เหล็กชิ้นนี้ออกนะครับยกขึ้นนะครับแค่นี้เองครับก็หลุดละเวลาใช้มานเครื่องตัดหญ้า2จังหวะนะครับเพื่อนๆดูดีๆนะที่กระป๋องเขาจะมีอัตราส่วนผสมของน้ำมันที่เหมาะสมอยู่นะครับซึ่งเพื่อนๆควรจะใช้เบนซิน95ผสมกับตัวออโต้ลูปนะครับหรือตัว 2T แบบนี้นะครับสำหรับในประเทศไทยนะผมแนะนำอัตราส่วนนะครับ1:25ครับเราก็จะเติมน้ำมันไปนะครับจนถึงอัตราส่วนที่เขากำหนดเป็นขีดล่างนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะเติมตัวทูที่นะครับใส่ลงไปซึ่งพอเติมออโต้ลูปไปแล้วนะครับน้ำมันก็จะอยู่ที่ขีดบนครับหลังจากนั้นเราก็ทำการผสมกันครับการเติมน้ำมันนะครับผมแนะนำให้เพื่อนใช้กลวยดีที่สุดนะครับแล้วก็แนะนำว่าเติมแค่ปริมาณที่เราจะใช้นะครับโดยกาเอาครับถ้าเราจะตัดหญ้าสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับเราก็เติมไปเลย1ลิตรครับแต่ถ้าเราตั้งใจว่าจะตัดหญ้าสักครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็เติมสักครึ่งลิตรก็พอครับในการสตาร์ทครั้งแรกนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยสตาร์ทนะครับอาจจะรู้สึกว่าสตาร์ทยากนิดนึงนะครับแต่จริงผมจะบอกว่าเครื่อง2จังหวะเนี่ยไม่ได้สตาร์ทยากนะสำหรับเครื่องที่คุณภาพดีๆนะครับจะสตาร์ทติดง่ายมากๆครับอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่ตำแหน่งของโช๊คด้านข้างตรงนี้นะครับดันตัวโช๊คขึ้นก่อนนะครับไปที่สัญลักษณ์ปิดอากาศนะครับหลังจากนั้นครับให้ทำการแยกน้ำมันข้างล่างนะครับประมาณ 5-10 ครั้งนะครับในการใช้งานครั้งแรกครับอาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่ข้างใต้นี่เพื่อนๆจะเห็นจุกยางอยู่เห็นไหมครับจุกยางใสๆตรงนี้นะเห็นไหมใสๆ
นะครับเขาเรียกว่าจุกแยกน้ำมันนะครับให้เราทำการแยกน้ำมันนะครับจะสังเกตว่าจะเห็นน้ำมันขึ้นมาในถ้วยนี้นะครับพอเราแยกน้ำมันขึ้นมาเต็มเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ทำการสตาร์ทหนึ่งครั้งครับอาการจะเหมือนเครื่องติดแต่ไม่ติดครับหลังจากนั้นนะครับให้เราปรับปุ่มโช๊คนะครับลงด้านล่างครับปึ๊บแล้วก็สตาร์ทอีกครั้งครับนี่ครับแค่นี้นะครับเครื่องก็จะติดเรียบร้อยแล้วครับในกรณีที่เพื่อนๆนะครับใช้งานต่อเนื่องอยู่นะครับแล้วก็อาจจะดับเครื่องพักแป๊บนึงนะครับแล้วก็เครื่องไม่ได้เย็นนะเครื่องยังร้อนอยู่นะเราก็ไม่ต้องปรับโช๊คขึ้นแล้วนะครับเราก็สามารถสตาร์ทใช้งานต่อเนื่องได้เลยครับอย่างนี้นะครับเครื่องก็จะติดเลยทันทีกรณีที่เราใช้โช๊คตรงนี้นะเราก็จะใช้ในกรณีที่เครื่องเย็นหรือว่าสตาร์ทติดยากนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าก่อนเวลาเราสตาร์ททุกครั้งเติมน้ำมันเข้าไปใหม่นะครับต้องแยกน้ำมันด้วยเนาะเวลาที่ใช้งานนะครับพยายามอย่าโดนตัวบอดี้นะครับหรือตัวเกียร์ด้านหน้านะครับเพราะว่ามันจะมีความร้อนสะสมอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับเวลาเครื่องสตาร์ทไม่ติดเครื่องมีปัญหานะชอบแนะนำให้มาปรับตัวคันเร่งนะครับซึ่งปกติผมไม่แนะนำให้ปรับตัวคันเร่งเลยเนาะเราก็มาดูก่อนว่าน้ำมันเราปกติไหมแยกเราปกติไหมหรือคาร์บิวเราปกติไหมนะครับจริงๆตัวคันเร่งเนี่ยปกติเซตมาจากโรงงานแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องปรับนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ใช้เครื่องตัดหญ้านะเวลาเราตัดหญ้านะครับเราจะให้ตัวใบนะครับตั้งฉากกับพื้นแบบนี้นะจะไม่เอาหัวไปปักนะครับแล้วเวลาตัดเนี่ยให้เดินใบนะครับจากขวามาซ้ายเท่านั้นนะครับแล้วก็ยกนะครับแล้วก็ตัดขวามาซ้ายนะครับยกผ่อนคันเร่งตัดขวาไปซ้ายนะครับใครที่ซื้อเครื่องมาวันแรกนะครับให้ถือเครื่องเป่าสะพายแบบนี้นะครับแล้วอาจจะลองสตาร์ทนะครับแล้วเดินคันเร่งดูอย่าเพิ่งไปตัดหญ้าจริงนะครับคอนโทรลตัวเครื่องให้ได้ก่อนนะครับประมาณนี้นะปึ๊บนะครับเราจะไม่ตัดไปตัดกลับนะไม่วนไปวนกลับแบบนี้นะครับอันตรายนะเพราะว่ามีโอกาสที่หินหรือว่าเศษไม้นะครับจะกระเด็นเข้าตัวได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเศษหินแตกอะไรเงี้ยมันก็จะกระเด็นเข้าตัวนะครับเพื่อนๆครับเนื่องจากหญ้าที่เราไปตัดนะครับมันไม่ใช่สนามหญ้าสวยๆแล้วก็ไม่ได้ใช้สายเอ็นนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะป้องกันตัวให้ได้มากที่สุดนะครับก็ทั้งมือใหม่มือเก่านะครับก็แนะนำว่าใส่เครื่องป้องกันให้เยอะที่สุดแล้วกันนะครับถ้าป้องกันได้ก็ดีนะครับเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุเนาะใครมีรองเท้าเซฟตี้นะครับใส่รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีนะครับก็ใส่รองเท้าบูทก็ได้นะแล้วก็ตรงหน้าแข้งนี้นะครับถ้าใครมีสนับแข้งนะครับใส่สนับแข้งช่วยก็ได้นะอาจจะดูเหมือนเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็จะช่วยให้ปลอดภัยนะครับเสื้อกางเกงนะครับใส่ขายาวแขนยาวนะครับจะช่วยลดการบาดเจ็บจากหินกระเด็นเศษไม้กระเด็นหรือเศษแก้วบางทีเราตัดเศษแก้วเนี่ยบางทีเราตัดไปเนี่ยเจอขวดแก้วแตกนะมันกระเด็นใส่นะครับพวกชุดแขนยาวขายาวเนี่ยจะป้องกันได้นะครับแล้วก็ใช้พวกหน้ากากกันหินนะครับเฟซชิลหรือใครไม่มีก็ใช้หมวกกันน็อกก็ได้นะครับหรือใครไม่มีจริงๆก็พยายามปิดให้ได้ให้เยอะที่สุดนะครับดีที่สุดนะมาเราลองไปทดสอบการใช้งานกันดีกว่าครับนี่คือพื้นที่หลังจากใช้เครื่องตัดหญ้าโคชินตัดไปนะครับน้ำมันประมาณครึ่งลิตรครับใช้เวลาตัดประมาณครึ่งชั่วโมงครับอ่ะทีนี้เรามาดูครับว่าหลังจากผมใช้งานไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับอ่ะโอเคนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ฟังในมุมที่คนอยากจะซื้อเครื่องตัดหญ้าครั้งแรกควรรู้แล้วกันนะครับอย่างแรกคือการที่มันมีสายฮาร์เนส2ข้างแบบนี้นะครับทำให้เราตัดหญ้าสบายมากๆผมเคยใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายที่เป็นสะพายไหล่ข้างเดียวครับปัญหาคือตัดหญ้าแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะรู้สึกปวดไหล่มาก
อย่างที่2คือการทำงานของเครื่องยนต์ของเคอร์โอชินเนี่ยค่อนข้างจะเรียบดีมากๆนะครับเวลาตัดแล้วเนี่ยมันไม่สะเทือนขึ้นมาบนมือครับเครื่องตัดหญ้าบางตัวที่ราคาถูกๆนะครับเวลาที่เราตัดหญ้าไปแล้วสักพักนึงครับหรือว่าเวลาที่เราเดินเครื่องเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะเกียร์มันเกียร์กับเพลามันจับกันไม่ดีนะครับแล้วก็จะเกิดอาการใบสั่นนะครับซึ่งผมจะรู้สึกว่าอันตรายมากๆเลยนะแต่ของโคชินเนี่ยจะบอกว่าใบนิ่งมากๆครับซึ่งในบางจังหวะนะครับที่เราตัดไปโดนไม้หรือว่าเศษหินนะมันก็ยังคงความนิ่งของใบอยู่ครับรอบของเครื่องเนี่ยค่อนข้างจัดมากๆครับเวลาที่ผมใช้งานเนี่ยผมไม่ได้กดเต็มรอบนะที่เพื่อนๆเห็นผมใช้งานเนี่ยผมกดเดินน้ำมันแค่ 25-30% เท่านั้นเองนะครับซึ่งทำงานออกมาได้ดีมากๆครับแล้วที่สำคัญคือใบตัดของโคชินนะน้ำหนักดีมากๆผมเคยซื้อใบตัดที่เป็นมีดแบบเนี้ยฮะทั้งมีดสอบทั้งมีดขนานนะครับในเมืองไทยครับปัญหาคือผมรู้สึกว่าใบมันเบาครับแล้วก็รู้สึกว่าพร้อมจะเวลาชนอะไรเนี่ยมันจะดังก้องแก้งแล้วก็แตกง่ายแล้วก็ใบบิ่นง่ายมากๆนะครับส่วนใบของโคชินเนี่ยอยากจะบอกว่ารู้สึกว่ามันเหนียวแข็งแรงครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับเมื่อกี้ผมตัดโดนทั้งหินทั้งไม้นะครับก็ใบเนี่ยแทบไม่มีอาการบิ่นเลยนะครับผมจะบอกว่าปกติแล้วอ่ะในการตัดหญ้าคาเนี่ยอาจจะไม่ควรใช้ใบสอบแบบนี้นะควรจะใช้ใบที่เป็นใบวงเดือนนะครับแต่เท่าที่ผมตัดดูนะใบสอบของโคชินนะครับก็สามารถทำงานกับหญ้าคาได้แต่ว่าเพื่อนๆต้องค่อยๆตัดนะสำหรับพื้นที่นะครับที่เป็นหญ้าสูงมากๆรกมากๆอย่างที่ผมตัดมาสักครู่นะครับอยากให้เพื่อนๆค่อยๆตัดนะข้างล่างมีอะไรเนี่ยมีโอกาสโดนหินโดนตอไม้ได้แล้วถ้ามันเป็นขวดแก้วแล้วมันแตกเนี่ยครับมันจะค่อนข้างอันตรายนะดังนั้นก็ใส่อุปกรณ์เซฟตี้ให้ดีนะครับเวลาตัดก็อย่างที่บอกครับค่อยๆไล่ตัดไปทีละนิดครับแล้วสำหรับตัวเครื่องนะครับที่มีน้ำหนักประมาณ7กิโลกว่าถามว่าหนักไหมผมจะบอกว่าบาลานซ์เขาค่อนข้างดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ตัดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสบายนะการเหวี่ยงต่างๆนะครับก็ไม่ได้ออกแรงเยอะครับไม่หนักมากครับทีนี้ทั้งหมดคือส่วนที่ผมชอบกับเครื่องตัดหญ้าโคชินนะจุดที่ผมไม่ชอบนะก็คือตัวสวิตช์คันเร่งตัวนี้นะครับเวลาที่กดเนี่ยถ้าเพื่อนๆกดเต็ม 100% เลยจะไม่มีปัญหานะครับสบายมือมากๆนะแต่ในกรณีที่กดแบบผมนะสักประมาณ 20% นะครับเลี้ยงไว้แค่นี้ครับเรารู้สึกว่าเราจะต้องง้างนิ้วสักนิดนึงนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าเมื่อยเล็กน้อยครับเอาเป็นว่าใครกำลังจะซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย2จังหวะนะครับผมแนะนำเลยครับตัวนี้ครับทนๆเลยนะโคชิน EBC43Uอยากให้ได้ลองใช้ดูครับเพราะว่าของเขาดีจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอครับเพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายถ้าคลิป DIY ดูแล้วยังไม่สะใจก็กดตามไปดูคลิปต่อไปได้เลยนะครับ